พอสื่อหลั่งไหลเราต้องดูรอบกรอบสื่อมันชื่อโครงการดีๆของกสทช.นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะผู้พิการทางการได้ยินไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามี CC หรือว่า Closed Caption เป็นคำบรรยายแทนเสียงส่วนผู้พิการทางสายตาเราก็จะมี AD หรือว่า Audio Description เป็นคำบรรยายนะคะว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ไม่มีเสียงบรรยายผู้พิการทางสายตาสามารถหยิบรีโมทแล้วก็กดเปลี่ยนไปที่อีก1ช่องเสียงก็จะได้รับทราบเรื่องราวครบถ้วนอรรถรสเท่าเทียมกันวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรนะคะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะสื่อวันนี้เสนอตอนการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มตอนที่1ในสังคมปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตนซึ่งทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในเรื่องการทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในฐานะประชาชนซึ่งเราจะไปถามประชาชนกันว่าคิดว่าในฐานะประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ถ้าเกิดมีการคุ้มครองอะค่ะก็จะได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มีข้อมูลที่แบบมันโอเวอร์เกินไปอะค่ะทำให้คนถูกหลอกง่ายขึ้นก็อย่างเวลาเสพข่าวทุกวันเนี้ยก็คือบางทีมันก็มีข่าวปลอมขึ้นมาการคุ้มครองสิทธิ์การเรื่องเข้าข้อมูลของข่าวสารก็ดีค่ะอาจจะช่วยคัดกรองข่าวสารอย่างบางคนบางแชร์ข่าวแบบเหมือนเอาง่ายๆอย่างแบบว่าข่าวดาราพี่บางทีก็แชร์ว่าเขาตายซึ่งมันก็ไม่จริงประชาชนเหล่านี้มองว่าการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่จะคิดว่าการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะสามารถคุ้มครองได้จริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะหนูว่าไม่ค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองจริงเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้มันใครก็ได้ที่เป็นสื่อประชาชนส่วนใหญ่อยากได้การคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่อยากตกเป็นเหยื่อของการเอาเปรียบและข้อมูลที่เป็นเท็จแต่ก็กลัวว่าการคุ้มครองจะไม่สามารถทำได้จริงหรือไม่ได้รับการคุ้มครองซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่ทราบว่าการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นมีการคุ้มครองของคนทุกกลุ่มและครอบกลุ่มซึ่งดร.ตรีบุญเจือผู้อำนวยการส่วนไกลเกลี่ยข้อพิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงานกสทช.จะมาให้ข้อมูลว่ามิติต่างๆมีกี่มิติและมีอะไรบ้างจริงๆแล้วตอนนี้กสทช.ทำเหมือนสิทธิของการเข้าถึงเนี่ยอยู่5มิติด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละมิติเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องการลดข้อจำกัดต่างๆของการเข้าถึงนะครับมิติที่1ก็คือเรื่องของพื้นที่ครับคือแต่ก่อนอาจจะมีคำว่าพื้นที่หลังเขาที่ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณภาคพื้นดินได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อก็มีความหลากหลายมากขึ้นเทคโนโลยีช่วยทำให้ข้อจำกัดเนี้ยลดลงแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิข้อหนึ่งที่คนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็สมควรที่จะสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้นได้นะครับข้อจำกัดที่สองจะเป็นข้อจำกัดในเชิงของร่างกายนะครับเช่นถ้าเป็นสื่อที่เรียกว่าวิทยุโทรทัศน์ก็คือเป็นภาพและเสียงเป็นหลักนะครับคนพิการทางร่างกายก็จะมีส่วนที่เป็นคนตาบอดกับคนหูหนวกที่อาจจะมีผลทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อที่เรียกว่าภาพและเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบริการที่พูดถึงการทำให้รายการทีวีเนี่ยสามารถเข้าถึงคนพิการได้ก็เรียกว่าคำบรรยายแทนเสียงหรือว่าจอล่ามภาษามือเนี่ยสำหรับคนหูหนวกแล้วก็เสียงบรรยายแทนภาพก็จะเป็นบริการที่สำหรับคนตาบอดนะครับแล้วนอกจากนั้นจริงๆแล้วคนเราเองทั่วไปก็อาจจะมีภาวะบางภาวะที่เสมือนการไม่สามารถได้ยินได้หรือว่าเสมือนไม่สามารถมองเห็นได้ก็ในบางภาวะก็เพราะฉะนั้นพวกบริการต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วก็เพราะฉะนั้นนโยบายหรือว่าการกำกับดูแลก็ถึงได้ต้องไปพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงในมิตินี้นะครับเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของคนที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายนะ
และนี่ก็คือรู้รอบกรอบสื่อกับความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มในมิติที่1การทำให้สื่อเข้าถึงครอบกลุ่มทุกพื้นที่และมิติที่2การทำให้สื่อเข้าถึงทางร่างกายโดยการสร้างเทคโนโลยีการบริการและข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มนั้นมีทั้งหมด5มิติครั้งหน้ามาติดตามอีก3มิติกันต่อในรู้รอบกรอบสื่อตอนต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณกสทช.ที่ทำให้เรารู้รอบกรอบสื่อค่ะค่ะ